สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับกับผมนิติคุณยุคตนันนะครับก็จะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับการใช้โปรแกรมมายากันนะครับวันนี้จะสอนการทำคบไฟง่ายๆนะครับนี่ลองดูตัวอย่างนะครับลองดูตัวอย่างแป๊บหนึ่งนะครับก็จะทำเป็นไฟนะครับแล้วก็มีแสงตกกระทบที่ผิวด้วยเพราะปกติเอฟเฟกต์เนี่ยจะไม่มีแสงในตัวนะครับมันจะมีแค่โกรหลอกๆหรือว่าการเลืองแสงหลอกๆเท่านั้นนะครับเราจำเป็นที่ต้องสร้างแสงเพิ่มขึ้นมาอะไรลักษณะนี้โอเคนะครับก็คือเขียวนี่คือไฟเรามาลองดูวิธีการทำเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะนิวงานใหม่ก็ท่อนไม้ก็ง่ายๆแล้วกันผมสร้างจากทรงกระบอกนะครับสร้างจากทรงกระบอกโอเคนี่คือได้ทรงกระบอกแล้วนะครับกดเป็นเลข5ละกันนะครับดูเป็นแบบเป็นพื้นผิวแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมา1อันนะครับอันนี้นะครับจะแทนที่เป็นลูกไฟก็ไม่ต้องใหญ่มากเล็กๆก็ได้นะครับเอาไว้ตรงปลายแล้วผมก็จะสั่งพาเลนส์กับไม้นี้นะครับคือคลิกที่วงกลมกดตัวกดชิปค้างนะครับแล้วคลิกที่ไม้นะครับแล้วกดตัว P ก็จะเป็นการพาเลนส์นะครับพาเลนส์โอเคหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างไฟกันเลยไฟก็สร้างง่ายๆครับมาที่ Dynamics นะครับแล้วก็เลือกที่คำว่าไฟ Create นะครับ Create File Effect ตรงนี้นะครับคลิกที่ลูกวงกลมของเราแล้วกดที่รูปไฟนี้นะครับ1ครั้งมันจะทำการสร้างนะครับสร้างไฟให้กับเราอัตโนมัตินะครับลองกด Play ดูจะมีไฟง่อยๆให้เราอยู่นะครับผมขอปรับนะครับเป็นตรงนี้สัก300เฟรมแล้วกันแล้วกด Enterเราจะมาเรียนรู้วิธีการปรับไฟกันดีกว่านะครับก็เรากลับไปที่เฟรมที่0กลับไปที่เฟรมที่0นะครับแล้วก็กด play ใหม่ไอ้ไฟง่อยๆของเรานี้นะครับลองกด render ดูนะครับก็ได้ไฟง่อยๆมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมจะปรับตามสไตล์ของผมนะครับก็คลิกที่ไอ้เขียวๆเนี่ยนะครับลากครอบก็ได้หรือคลิกก็ได้นะครับแล้วกด control A นะครับมาที่ attribute ตรงนี้นะครับหาคำว่า emitter นะครับ emitter 1นะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับ Basic Editor Attributes เนี่ยครับปรับนะครับจาก Surface เป็น Omni นะครับปรับคลิก1ครั้งนะครับปุ๊บลองกด Back กลับไปที่เฟรมที่0แล้วกด Play ดูใหม่ไฟของเรานะครับจะมีมวลความหนาแน่นมากขึ้นลองกด Render ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันดูดีขึ้นทีเดียวนะครับแล้วก็มีโกลของแสงหลอกๆให้เราด้วยใช้ได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะได้ไฟที่มันเยอะกว่านี้นะครับเช่นแบบมีเขาเรียกว่าอะไรไฟที่แรงกว่านี้คือเราอาจจะไปประยุกต์ใช้กับรถยนต์ของเรานะครับมีท่อไฟอะไรอย่างนี้ก็ทำได้นะครับตรงนี้ปกติคือปรับได้นะครับเขาเรียก particle ต่อวินาทีนะครับตอนนี้มันแก้ไม่ได้วิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือคลิกขวานะครับเลือก delete expansion ทิ้งไปเราถึงจะปรับเพิ่มได้นะครับแต่ตัว omni เนี่ยนะครับเราไม่ต้องปรับเยอะมากเพราะว่ามันมีความหนาแน่นในตัวค่อนข้างจะสูงแล้วถ้าเราปรับเยอะมากเกินไปเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้มาอย่างคุณนั้นค้างได้นะครับนี่คือมันเยอะเกินไปนะครับผมปกติใช้ก็อาจจะอยู่แค่หลัก 10-20 ก็พอแล้วแหละนี่ก็เยอะแล้วนะโอเคต่อมาก็คือการจัดนะครับรูปร่างของไฟนะครับหรือว่าความสูงความต่ำหรือทิศทางของไฟนะครับว่าเราอยากจะให้ไฟของเราเนี่ยไปทางไหนนะครับอีกอันหนึ่งก่อนไปก็คือสปีดนะครับหรือว่าความเร็วในการพุ่งออกมาคุณถ้ายิ่งพุ่งออกมามากนะครับวงไฟตรงนี้เนี่ยจะดวงใหญ่ขึ้นนิดหน่อยคือเหมือนว่ามันพุ่งออกมาแรงนะครับอ้อช่วงนี้เป็นหวัดนะครับจากน้ำท่วมเสร็จเป็นหวัดเลยเซ็งจริงๆโอเคจริงๆเล่นจริงๆมันจะไม่กระตุกนะครับแต่พอเรากดเพลย์อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะค้างๆครับค้างๆคาๆเครื่องไขช้าอาจจะพังได้นะครับก็ลองเรียนรู้ตรงนี้ดูได้โอเคเห็นข้อแตกต่างนะครับอันดับต่อมานะครับอีกอันนึงที่สำคัญนะครับก็คือ gravity นะครับหรือว่า gravity หรือว่าทิศทางนะครับเราจะพูดถึง gravity คือทิศทางว่าไฟเนี่ยจะพุ่งไปทางไหนซึ่งปกติเนี่ยเขาจะเซตมาให้ก็คือจะวิ่งขึ้นหาแกน y y เป็น1นะครับเขาจะเรียงเป็น x y แล้วก็ z นะครับก็ทุกอย่างทุกช่องเหมือนกันหมดคือ x y z
ตอนนี้เนี่ยเขาปรับ y เป็น1นะครับ y เนี่ย1ก็คือไปทางด้านบนแต่ถ้าผมปรับเป็นลบ1กด enter ด้วยนะครับอ่ะปรับไม่ได้ลืมไปเพราะว่ามันติดค่า expansion อยู่แล้วก็คลิกขวานะครับเลือก delete expansion ทิ้งไปซะเราถึงจะปรับได้กดลบ1แล้วกด enter นะครับกลับไปที่เฟรมที่สุดแล้วกด play ไฟเราจะไม่พุ่งขึ้นข้างบนแล้วนะครับจะพุ่งลงมาข้างล่างแทนลองปรับเป็น1นะครับก็จะมาข้างบนถ้าผมอยากให้ไฟพุ่งออกมาทางด้านขวานะครับพุ่งเอียงออกมาทางด้านขวานะครับก็สังเกตดูแกนง่ายๆตรงมุมนี้นะครับว่าด้านขวานี้ก็คือแกน Z นะครับแต่เป็น Z ลบลูกศรชี้มาคือมันจะชี้ทาง Z บวกถ้าเราไปตรงกันข้ามก็คือ Z ลบตรงนี้ผมปรับเป็นเช่นลบ1ลองดูนะครับกด Play เห็นไหมครับมันมีทิศทางลมก็คือมาทางด้านขวายิ่งใส่ลบจำนวนมากเช่นผมลบ30นะครับลองดูละกันว่ามันจะเป็นยังไงก็จะได้ลักษณะนี้นะครับผมลบสัก3ก็พอผมคิดขึ้นมามั่วๆนะครับไม่ต้องซีเรียสอยากได้ลบเท่าไหร่ก็ลองดู ค่านี้นะครับอีกค่าหนึ่งที่คนรู้คือค่า magnitude นะครับก็คือการพุ่งออกไปนะครับเช่นเป็นไฟอะไรที่มันแรงมากก็ต้องพุ่งออกไปเร็วใช่ไหมครับก็ผมลองปรับเป็น200นะครับแล้วกด enter ลองกดกลับไปที่เฟรมที่สุดแล้วกด play ใหม่ไฟจะหูพุ่งออกไปเหมือนแบบนึกถึงพวกไอพ่นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันแรงก็คือปรับเยอะอยากให้ไฟมันเอื่อยๆนะครับก็ปรับน้อยๆลองดูความแตกต่างไฟจะดูไม่ค่อยไปไหนอันนี้ก็อยู่ที่คุณนะครับว่าถ้าลมแรงนะครับก็ควรจะพุ่งไปมันจะคลับคลายคลับคลากับสปีดนะครับแต่อันนี้คือการพุ่งออกไปคือว่ามันจะแตกต่างกันนิดหน่อยอันนี้สปีดก็คือความเร็วแม็กนิทูดก็คือขนาดนะครับคือการพุ่งเหมือนลมมันแรงแต่สปีดก็คือการปล่อยออกจากตัวเองนะครับโอเคอีกอันนึงที่ควรรู้นะครับก็คือเขาเรียกว่าระยะเวลาของตัวมันเองว่ามันจะปล่อยออกมามากน้อยขนาดไหนเช่นปล่อยออกมา1วิแล้วดับหายไปหรือว่ายังไงนะครับเลื่อนตรงนี้นะครับ lifespan นะครับ attribute โอเคตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันใช้ lifespan pp only ก็คือเป็นค่าที่เขาเซตมาให้แล้วนะครับมันจะปรับระยะเวลาไม่ได้ว่าจะหมดช้าหมดเร็วขนาดไหนถ้าผมอยากจะปรับผมปกติผมใช้constant นะครับ lifespan นี่คือ1นะครับก็ประมาณ1ผมไม่รู้ว่าเป็น1วินาทีหรือว่า1จากอะไรนะครับจะลองดูโอเค1อาจจะเยอะเกินไปนะครับอาจจะปรับเป็นจุด5แล้วกด enter อันนี้เหมือนไฟขาดช่วงนะครับแก๊สไม่ค่อยดีถ้าเป็นไฟจะครบเพลิงหรือครบอะไรจริงๆเนี่ยมันจะต้องทนทานนะครับเราก็แค่ไปปรับนะครับตรง perspective ต่อคือไปปรับให้เม็ดพาร์ติเคิลมันมีมากขึ้นนะครับแล้วกด play ใหม่โอเคมันก็โอเคขึ้นนะครับแล้วกลับผมขอกลับไปดูค่าตรง gravity นิดนึงนะครับไอ้160นี่มันแรงไปผมเอาเท่าๆเดิมแล้วกันสัก80นะครับโอเคพอได้แล้วเดี๋ยวเราลอง play bus ดูนะครับที่ขวาก็เลือก play bus นะสังเกตว่าไฟจริงๆตอน play bus เนี่ยมันจะสวยกว่าเพราะว่าตอนเรากด playเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เรียลไทม์เท่าไหร่นะครับที่กดเพลย์บาร์ให้ดูเพื่อจะได้เห็นว่าไอ้ลูกไฟมันสวยนะเว้ยมันไม่ใช่แบบไก่กาอาราเล่อะไรโอเครอเรนเดอร์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคต่อจากนั้นนะครับพอเราเห็นลูกไฟแล้วโอ้สวยใช้ได้เยี่ยมเลยนะครับก็เป็นอันว่าโอเคแต่ถ้าคุณคิดว่ามันยังไม่โอเคมันแบบอยากให้มันดูมีประกายไฟอะไร ก็ไปลองแต่งๆเอาเองแล้วกันนะครับผมขอบอกอีกนิดนึงแล้วกันก็คือกลับมาที่ emitter นะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องใส่เยอะหรอกสัก20ก็พอผมจะลองไปเร่งนะครับเร่งสปีดขึ้นนะครับแล้วลูกไฟมันจะดูเป็นดวงกลมๆเหมือนแบบดูกระจายกันมากขึ้นคือตรงโคนตัวออกมาจากไฟเนี่ยมันจะดูใหญ่ๆหน่อยนะครับ
อะไรประมาณนี้แต่หลังจากที่เราลองกดเรนเดอร์ดูแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีไอ้จุดกลมๆนั้นน่ะไอ้กลมๆลูกที่เราทำไว้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปเติมเป็นเอฟเฟกต์สีแดงๆคือว่าใส่เขาเรียกว่าเท็กเจอร์ที่เป็นสีแดงแล้วก็ใส่โกลนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือตัดทิ้งไปนะครับวิธีการตัดทิ้งจริงเราไม่ได้ตัดมันทิ้งหรอกนะครับเราใช้วิธีการซ่อนนะครับก็คือคลิกที่ตัววัตถุแล้วก็กดมาที่ Channel Box นะครับหรือกด Ctrl A กลับมาที่ Channel Box Visibility นะครับปรับเป็น0นะครับปรับเป็น0กด0แล้วกด Enter นะครับคราวนี้เรามาแอนิเมตไม้กันบ้างไม้ก็ไม่มีอะไรยากครับก็คลิกที่ตัวไม้กด S นะครับไปคีย์เฟรมที่เราต้องการเช่นคีย์เฟรมที่20กด S อีกครั้งหนึ่งมาที่30นะครับผมสะบัดสไปนิดหน่อยงี้ปึ๊บ40สะบัดกลับมาโอเคแค่นี้พอนะครับลองกด Back แล้วกด Play จะเห็นว่าไฟก็คือวิ่งตามไอ้ที่มันฟุ้งๆใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่ามันโปรแกรมมันคำนวณได้ไม่ทันนะครับโอเคต่อมาอีกอันนึงนะครับผมจะลองสร้างเหมือนว่าเป็นกำแพงจะเป็นกำแพงถ้ำกำแพงอะไรก็ช่างมันเถอะแต่เราจะต้องมีแสงนะครับมีแสงหลอกๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยปกติเนี่ยเรากดเราเพลย์มาเนี่ยมันมีแสงก็จริงแต่แสงตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ไปกระทบกับตัวผนังนะครับจะเห็นนะครับว่าแสงของไฟเนี่ยมันไม่ได้มีไปกระทบที่วัตถุใดๆทั้งสิ้นเลยเราลองมาใส่แสงเข้าไปหน่อยดีกว่าจัดกำแพงนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ต้องเติมแสงเข้าไปแสงนี่ก็อย่าไปคิดอะไรมากครับก็มาที่ rendering นะครับแล้วก็เลิกแสงแสงนิยสัตว์เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเมื่อกี้ผมใช้เป็น area light นะครับก็ได้หรืออาจใช้ spotlight ก็ได้เพราะถ้าแสงส่วนมากอาจจะเป็นวงกลมหรือทรงกลมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้แสงเนี่ยมันหันเข้าไปหากำแพงคือเราเป็นงานแอนิเมชันเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าความเป็นจริงแสงมันออกทุกด้านเราแค่คำนึงว่านะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยถือวัตถุนี้เนี่ยยังไงมุมไหนอะไรยังไงนะครับเช่นมุมกล้องเห็นอย่างนี้นะครับแสงมันก็น่าจะซัดไปประมาณนี้คือไม่ต้องมาคำนึงว่าหูแสงต้องเข้าจริงตามนั้นตอนนี้คือเราจัดแสงหลอกๆได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วกด Ctrl A ปรับเป็นแสงเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับและ Accept นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาโคนแองเกิลใหญ่หน่อยนะครับผมปรับ Penumbra Angle หรือว่าความมัวของขอบนะครับให้มันมัวๆหน่อยเสร็จแล้วคลิกที่แสงนะครับแล้วกดตัว R ได้ไหมเอาค้างไว้เฮ้ยเอาช่างมันไม่เป็นไรคลิกไม่ได้ก็ไม่คลิกก็ได้เอาค้างเลยยังไงครับเนี่ยโอเคผมปรับอะไรไม่ได้นะครับเหมือนมายาจะค้างๆผมก็กดชิปนะครับเอาไปพาเลนเลยละกันพาเลนกับแท่งเสานี้นะครับคลิกที่ไฟก่อนกดชิปค้างเลือกเสานะครับพาเลนแล้วกด Pผมคิดว่าผมคงต้องเซฟมายาแล้วเปิดใหม่นะครับแป๊บหนึ่งโอเคนะครับมาลุยกันต่อผมจะหดให้แสงมันสั้นเข้ามาหน่อยก็กดตัว R นะครับแล้วหดเข้ามาแล้วกลางๆหน่อยโคดแองเกิลเยอะๆนะครับเพราะว่าแสงเรามันจะกระจายแต่คราวนี้นะครับแสงของเราเนี่ยมันค่อนมาทางด้านหลังนะครับหรือมาทางด้านขวาแล้วก็เอียงแสงมาหน่อยนึงนะครับเพื่อตบหลอกลองกด render ดูก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแสงมาแล้วแต่โอ้โหแสงสว่างเวอร์นะครับสว่างเวอร์ก็ปรับให้intensity มันเบาๆลงนะครับสักจุด2ถ้าลองกดcode angle จะใหญ่เกินไปย่อ code angle ลงมาหน่อยเอาสักครอบคุมพื้นที่แสงก็พอนะครับแล้วกด render ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคพอได้แล้วเริ่มมีแสงสว่างนะครับเราไม่ต้องไปสว่างมากก็ได้แล้วแต่เรานะครับอยากจะให้มันสว่างขึ้นหรือสว่างน้อยลงก็แล้วแต่โอเคแต่อีกสิ่งนึงที่สำคัญนะครับก็คือแสงที่ซัดเข้ามาที่ตัวแท่งเนี้ยมันต้องมีแสงนะครับใช่ว่ามันจะไม่มีผมก็จะขี้เกียจละดูไปเขตไอแสงอันเนี้ยมาเข้ามาเลยนะครับก็กดคอนโทรลดีดึงเข้ามานะครับแล้วซัดไปที่ไอ้แท่งนี้เพราะว่าแสงเนี่ยมันต้อง
ให้ความสว่างกับตัวแท่งไม้หรือว่าไอ้แท่งเสาอะไรนี้ด้วยใช่ไหมครับโอเคก็คือแสงก็คือซัดมาที่ตัวเสานะครับมุมกล้องอยู่ตรงไหนนะครับก็จัดแสงหล่อตรงนั้นคือเราไม่ต้องจัดทุกมุมเห็นสว่างตรงไหนก็จัดตรงนั้นไปนะครับง่ายดีลองกด render ดูก่อนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมีแสงสปอตไลท์2 ดวงซ้อนทับกันนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือไม่ให้แสงดวงนี้เนี่ยไปตกกระทบกับตัวพื้นผิววิธีการง่ายๆครับเลือกแสงนะครับกดชิปค้างเลือกพื้นผิวนะครับหรือเลือกไอ้ผนังถ้ำผนังกำแพงอะไรของเราเนี่ยมาที่หมวดนะครับหมวด rendering นะครับ rendering แล้วมาที่ lighting shading นะครับ lighting and shading แล้วก็เลือก break lighting ก็คือไม่ให้สองวัตถุเงี้ยมันส่งแสงถึงกันได้อะไรประมาณนั้นนะครับลองกด render ดูใหม่นะครับโอเคคงจะเห็นแล้วนะครับว่าเราก็ได้แสงที่ซัดเข้าตรงนี้อย่างเดียวส่วนแสงที่สว่างตรงเสานี้มันอาจจะสว่างน้อยเกินไปว่าน้อยเกินไปทั้ง2อันนั่นแหละแต่อันนี้อาจต้องเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่ามันสว่างตรงเสาแสงตรงเสาเนี่ยมันต้องสว่างจริงๆใช่ไหมครับเพราะว่าจุดกำหนดไฟอยู่ตรงนี้ส่วนกำแพงเนี่ยมันจะมีระยะห่างบ้างก็ไม่เป็นไรหลอกคนดูไปนะครับอาจจะสว่างขึ้นอีกนิดนึงโอเคลองเทสดูอีก1 รอบนะครับโอเคแสงก็พอใช้ได้แล้วนะครับก็ใช้ได้อ่ะก็โอเคพอดูพอทนได้แต่ผมคิดว่าตรงโคนเนี้ยมันอาจจะสว่างไม่พอคือช่วงตรงไอเนี้ยเสาไฟตรงหัวไฟเนี้ยมันต้องสว่างมากกว่าตรงนี้เพราะจุดกำหนดไฟมันอยู่ด้านบนใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องสว่างกว่าผมอาจจะปรับโคนแองเกิลมันลงก็ได้นะครับให้เล็กลงหน่อยลองเทสอีก1 รอบโอเคมันก็ดีขึ้นพอสมควรคือโคนจะเข้มจะค่อยๆเฟดไปหามืดคราวนี้เราก็แค่จัดแสงนะครับแสงโดยรวมผมก็สร้างพระอาทิตย์ขึ้นมา1 ดวงนะครับดึงไว้ข้างบนข้างบนเลยบรรยากาศตรงนี้จะสีอะไรนะครับก็เลือกสีนั้นเอาสีนั้นแหละสีนั้นแหละที่เราต้องการอ่ะเส้นกลางคืนก็ออกน้ำเงินเข้มๆนะครับโอ้ยเป็นหวัดเซ็งจริงๆโอเคแล้วก็ลด intensity ลงนะครับคือไม่ต้องสว่างมากแค่มีสีฟ้าฉับๆในทุกๆที่นะครับแล้วเราจะได้ตบแสงจากเปลวไฟลงไปลองดูนะครับโอเคใช้ได้เลยทีเดียวนะครับและอีกสิ่งหนึ่งไม่ต้องนะผมพอแล้วผมสอนแค่นี้ดีกว่าเอาไว้คลิปต่อๆไปมาสอนบ้างนะครับตอนนี้ก็ได้ไฟบวกครบไฟแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำอีกอันหนึ่งนะครับสำคัญไม่แพ้กันก็คือเลือกวัตถุ2อันนี้นะครับให้พาเลนกับเสาอันเนี้ยนะครับก็กด P นะลองกด Play ดูแสงอยู่ในระยะห่างนะครับแสงอยู่ในระยะห่างเราก็ลองเทสดูซิว่ามันเรนเดอร์มาเป็นยังไงบ้างแสงอยู่ในระยะห่างนะครับมันก็จะต้องแสงก็ต้องไกลขึ้นจางลงนะครับไม่ใช่โหอยู่ไกลก็สว่างอยู่ใกล้ก็สว่างมันจะเป็นไปไม่ได้ลองเก็บภาพนี้เอาไว้นะครับลองถอยหลังมาดูช่วงที่อยู่ไฟอยู่ใกล้ๆช่วงนี้ใกล้มากๆเลยกด render มาอีกครั้งนึงนะครับลองดูภาพรวมอีกทีนึงว่าใกล้เป็นยังไงไกลเป็นยังไงโอเคนะครับใกล้สว่างไกลก็เจือจางลงโอเคก็พอหลอกๆคนดูไปได้นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมก็แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็มีคำถามคาใจอะไรก็ลองโพสต์ถามในแฟนเพจมิซี่หรือว่าจะโพสต์ถามในหน้าโพสต์ในเว็บมิซี่ก็ได้แล้วแต่ละกันลองดูนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่สบายเอาไว้น้ำแห้งนะครับแถวบ้านแห้งแล้วนะครับแต่ติดเกาะนะครับเอาไปไหนไม่ได้โอ้ยเซ็งโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับ